ในสิ่งที่ปรากฏเป็นเหตุการณ์ในแง่ดีในอาณาจักรของสกุลเงินดิจิตอลชิบะอินุผู้ประกาศตัวเองว่าเป็นนักฆ่าดอทคอยได้บันทึกอัตราการเผาผลาญรายเดือนที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจโดยเมื่อเดือนมีนาคมได้สิ้นสุดลงและเริ่มต้นเดือนเมษาสิ่งนี้ได้กระตุ้นความสนใจของผู้ค้าและนักลงทุนในตลาดคริปโตทั่วโลกทันทีท่ามกลางความเคลื่อนไหวของราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งซึ่งเห็นได้จากชิบะในช่วง30วันที่ผ่านมาซึ่งกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นของตลาดในแง่ดีต่อโทเค็นสิ่งที่น่าประหลาดใจที่เห็นในช่วงเดือนที่ผ่านมาโดยชุมชนชิบะคริปโตได้กระตุ้นความกระตือรือร้นของนักลงทุนจำนวนมากโดยการนำเสนอการอัปเกรดใหม่ๆอย่างมากมายในระบบนิเวศของมีมคอยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการเผาไหม้ครั้งใหญ่ที่กล่าวมาในข้างต้นโดยหลังจากความก้าวหน้าที่วุ่นวายนี้ชิบะอินุได้เสนอผลกำไรเพิ่มขึ้นมาเกือบ 130% ต่อเดือนอย่างน่าทึ่งจากข้อมูลเชิงลึกจากทางเว็บไซต์ข่าวสารชิบะเบิร์นเครื่องมือตัวติดตามการเผาผลาญเหรียญมีมได้ตรวจพบชิบะจำนวนกว่า 15.64 พันล้านชิบะได้ถูกเผาไหม้ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสิ่งนี้ได้ส่งผลให้อัตราการเผาผลาญของโทเค็นนั้นเพิ่มขึ้นมากว่า 2,330% ต่อเดือนเป็นผลจากธุรกรรมทั้งหมด217รายการที่ลงทะเบียนโดยชุมชนโดยโทเค็นที่ใช้เหรียญมีมได้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดในแง่ดีมากยิ่งขึ้นเนื่องจากอุปทานที่ได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงเดือนมีนาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนโทเค็นทั้งหมดที่ถูกเผาจากการจัดหาเริ่มต้นของชิบะอินุที่มีมูลค่าอยู่ที่ 410.72 ล้านล้านชิบะจากข้อมูลที่กล่าวมาในข้างต้นชิบะอินุได้สะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งของราคาเมื่อคิดเป็นต่อเดือนเนื่องจากมีการซื้อขายกันอยู่จุดสูงถึง 0.44 US ดอลลาร์ในช่วงเดือนมีนาคมตามข้อมูลของคอยmarket cap แต่อย่างไรก็ตามนะเวลาปัจจุบันโทเค็นยังคงแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่มีความผันผวนค่อนข้างที่จะสูงโดยแผนภูมิแสดงให้เห็นระยะเวลาของการรวมตัวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและในปัจจุบันในตอนนี้ราคาคงเหรียญโทเค็นชิบะอินุนั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่288มีศูนย์นำหน้าอยู่4ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเหรียญได้มีการซื้อขายกันติดลบลงไป 6.00% ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด CDC Action Zone ในช่วงของกราฟ Time Frame 1วันนั้นยังคงอยู่ในโซนสีเขียวบ่งบอกว่าเหรียญนั้นยังคงอยู่ในเทรนขาขึ้นต่อไปในฝั่งของตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างตัว MACD หรือตัว MACD นั้นล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ MACD ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับของเส้น Signal Line โดยล่าสุดฮิสโตแกรมตอนนี้ยังคงส่งสัญญาณว่ามีแรงเทขายมากกว่าวันก่อนหน้านี้โดยแม้ว่าก่อนหน้านี้เองตัวเส้น MACD จะเริ่มส่งสัญญาณที่จะสามารถตัดผ่านเส้น Signal Line ได้แต่ในวันนี้เส้นสัญญาณดังกล่าวได้ปรากฏอย่างแน่ชัดแล้วว่าเหรียญนั้นยังคงมีแรงเทขายในระยะสั้นต่อไปในฝั่งของสัญญาณของตัวฟิโบนัชชีเองเรายังคงมองว่าระดับแนวรับที่สำคัญหากเหรียญล่วงลงมานั้นอาจต้องเผชิญกับระดับแนวรับในช่วงของกราฟทำเฟรม1วันอยู่ที่ระดับราคา2344มีศูนย์นำหน้าอยู่4ตัวหากเหรียญพุ่งขึ้นไปได้นั้นอาจต้องเผชิญกับระดับแนวต้านที่สำคัญที่ระดับราคา3724มีศูนย์นำหน้าอยู่4ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางราคาคงเหรียญโทเค็นชิบะอินุก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ